วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นเจลลี่แคนตาลูปสุดเก๋แสนอร่อยเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นเจลลี่แคนตาลูปได้แล้วค่ะขั้นตอนแรกตักผงวุ้นตรานางเงือกใส่ในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมและน้ำเชื่อมกลิ่นแคนตาลูปคนให้เข้ากันอีกครั้งพักเตรียมไว้ซึ่งการพักวุ้นให้มีลักษณะอุ่นก่อนจะทำให้ผลไม้ไม่ช้ำตักแคนตาลูปใส่ลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นแคนตาลูปปิดถุงพักไว้ให้เย็นสนิทพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะวุ้นเจลลี่แคนตาลูปส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ